ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระชัยนะครับเปิดรับสมัครนายกอบต.และสมาชิกอบต.ครับพร้อมกับองค์การบริหารส่วนตำบลอื่นๆในจังหวัดจันทบุรีอีก7แห่งเช้าวันนี้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางกระชัยก็ได้จัดให้มีการรับสมัครนายกอบต.และสมาชิกอบต.ขึ้นครับปรากฏว่ามีผู้ให้ความสนใจนะครับลงสมัครกันเป็นจำนวนมากสำหรับในส่วนของตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระชัยนั้นมีสมัครด้วยกัน2คนครับผลการจับหมายเลขปรากฏว่าหมายเลข1ได้แก่นายบุญเลิศบุญมานะอดีตนายกอบต.เก่าและหมายเลข2ได้แก่นายวสันต์โชคชัยส่วนสมาชิกอบต.ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีได้18คนจาก9หมู่โดยการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันที่7ตุลาคม2555โดยนายสุรสิทธิ์ถือสัตว์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวถึงการเลือกตั้งท้องถิ่นในครั้งนี้ว่าจะมีการเลือกตั้งอบต.ของจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งสิ้น8แห่งด้วยกันวันนี้เป็นการรับสมัครในวันแรกและจะไปปิดรับสมัครในวันที่7กันยายน2555นะครับและจะไปเลือกตั้งในวันที่7ตุลาคม2555สำหรับวันนี้เป็นการรับสมัครทั้งหมด8แห่งนะครับ8แห่งซึ่งประกอบไปด้วยที่นี่คืออบต.บางกระชัยน้ำสีนี้มีหนองชิมเกาะเปิดนะครับเมืองก็มีคมบางนะครับมีสตอนเทพนิมิตขุนซ่องแก่งหางแมวรวมทั้งหมด8แห่งเดิมจริงๆแล้วรุ่นนี้มันครบวาระ30สิงหาคมมี13แห่งแต่ว่ามันยกฐานะเป็นที่บ้านตำบลก็5แห่งก็เหลือ8วันนี้นั่นก็ทีมงานก็ไปดูที่สตอนก็มีตรงไหนที่มันเรามองดูความการที่อัตราแข่งขันสูงเราก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปที่บางกระชัยนี้ก็แข่งขันไม่สูงนะครับแต่ว่ามาดูในความเรียบร้อยนั่นเองนะครับก็สมัครกันได้เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีดูที่นี่รู้สึกจะคึกคักคนเปิดใจมาส่วนจะเยอะเพราะที่นี่มี9หมู่9หมู่บางหมู่ก็มี3บางหมู่ก็มี2บางหมู่มาแค่คนเดียวก็มีแต่มี3คนก็หลายหมู่ทำให้การสมัครนั้นคึกคักที่นี่คึกคักส่วนของที่อบต.พบพลาเห็นก่อนหน้านี้ว่าจะมีการรับสมัครในวันนี้ด้วยไม่ทราบว่าเป็นยังไงครับเดิมทีเดียวเราจะประกาศให้รับสมัครวันนี้เช่นเดียวกันแต่ว่ากระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะอบต.พบพลาเป็นเทศบาลตำบลพบพลาไปแล้วมีผลตั้งแต่วันที่27สิงหาคมตอนนี้ก็เลยไม่ต้องรับสมัครก็ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งครับตอนนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยผมไปร่วมประชุมประชาคมในการพิจารณารูปแบบของการแบ่งเขตให้แล้วก็เป็นไปที่เรียบร้อยแล้วครับคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกนานเวลาเมื่อเสนอท่านผู้ว่าแล้วมาเสนอกรทมแล้วถึงกรทมกลางใช้ประมาณ1เดือนถึง2เดือนที่จะประกาศเขตได้เพราะนั้นคาดว่าจะเลือกตั้งประมาณเดือนธันวาคมประมาณนั้นครับส่วนของอบต.ที่รับสมัครในวันนี้จะมีการเลือกตั้งเมื่อไหร่กรณีของ8แห่งนั้นเลือกตั้งที่7ตุลาคมวันอาทิตย์ที่7ตุลาคมพร้อมกันทั้ง8แห่งครับอันนี้เรารับสมัคร3ถึง7นะครับแล้วก็จะมีเลือกวันที่7ตุลาคมทั้ง8แห่งทางด้านนายบุญเลิศบุญมานะผู้สมัครนายกอบต.หมายเลข1และอดีตนายกอบต.สมัยที่แล้วก็กล่าวด้วยความมั่นใจครับจากผลงานที่ได้ในสมัยที่แล้วที่ได้ทำให้พี่น้องในพื้นที่ก็มีความมั่นใจในการลงสมัครครั้งนี้ว่าจะรับความไว้วางใจอีกสมัยหนึ่งก็มีความพร้อมเต็มที่ครับเนื่องจากว่าความพร้อมในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็ทีมงานนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องชาวบางกระชัยก็คงตัดสินใจได้ว่าผมมีความรู้ความสามารถมากพอไหมนะครับก็ถือว่าอดีตผมก็ทำงานอยู่ที่นี่มา30กว่าปีแล้วก็คราวที่แล้วก็ได้รับความไว้วางใจอีกสมัยหนึ่งแต่สมัยนี้ก็อยู่ที่พี่น้องชาวตำบลบางชัยอีกครั้งหนึ่งว่าจะเลือกคนที่มีความรู้หรือว่าเลือกจากส่วนไหนก็พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจครับผม